คุณผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภูเขาไฟใต้ทะเลไม่ไกลจากตองกาในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ได้ปะทุรุนแรงที่สุดในรอบ30ปีนะครับส่งผลให้เกิดขึ้นสึนามิซัดถล่มชายฝั่งของตองการวมถึงหลายประเทศรอบมหาสมุทรแปซิฟิกขณะนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศยังมีข้อจำกัดอยู่แต่ก็มีรายงานเหมือนกันว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นติดตามกับคุณชลันธรโยธาสมุทรครับวินาทีภูเขาไฟใต้ทะเลฮังกาตองการะเบิดครั้งแรกวันศุกร์และครั้งที่2ช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นตองกาเท่าภูเขาไฟกลุ่มแก๊สควันปะทุขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงถึง20กิโลเมตรการปะทุที่กินเวลา8นาทีมีความรุนแรงมากได้ยินไปไกลถึงรัฐอลาสก้าของสหรัฐที่ห่างไปถึง 10,000 กิโลเมตรแรงระเบิดทำให้เกิดคลื่นสึนามิสูง 1.2 เมตรซัดเข้าชายฝั่งกรุงนูกูอัฟโฟลาเมืองหลวงของตองกาผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งตองกาประจำออสเตรเลียระบุว่าแรงระเบิดส่งผลให้สายเคเบิลใต้น้ำเสียหายทำให้โทรศัพท์ระหว่างประเทศและการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตถูกจำกัด We spoke to some of our families and relatives and also to our Ministry of Foreign Affairs of Tonga just before the communication was down andI tell you, it was unbelievable, and they were not able to explain to us the noise and the sound and what happened at the time. So it's something that it is hard for them to explain, and you can imagine what we see on social media and online of the huge impact of the volcanic eruption, the earthquake, and also the tsunami.สำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งตองกาประจำนิวซีแลนด์รายงานสถานการณ์ว่าเกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะรีสอร์ทและพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกรีสอร์ทในตองกากาปูระบุว่าตัวรีสอร์ทถูกคลื่นพัดหายและชายฝั่งตะวันตกเสียหายทั้งหมดโดยข้อจำกัดด้านการสื่อสารยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ทั้งฟิจิเปรูอเมริกันซามัวนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำที่เปรู2คนหลังคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าฝั่งที่เปรูเรือในนิวซีแลนด์และเรือประมงจังหวัดโคจิทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิหลายประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลแปซิฟิกประกาศเตือนภัยสึนามินอกจากคลื่นสึนามิตองกาได้รับผลกระทบอย่างมากจากเท่าภูเขาไฟควันและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการระเบิดของภูเขาไฟกรมสิ่งแวดล้อมฟิจิออกแถลงการเตือนความเป็นไปได้ในการเกิดฝนกรดขณะที่กองทัพอากาศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่งเครื่องบินลาดตระเวนเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์แสดงความกังวลถึงการขาดแคลนน้ำจากการปนเปื้อนAt this present point, because communication has been difficult, we haven't had the reconnaissance flights. Establishing exactly what those needs are has been constrained. The flights undertaken today will help us establish what needs there might be, as will the ongoing communication with officials on the ground. At the same time, though, we know water is an immediate need. The Hercules will be able to, we hope, take off today in order to meet that need much more quickly than our Navy vessels will be able to reach the islands.ข้อมูลจากนักวิชาการด้านภูเขาไฟระบุว่าการระเบิดครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในรอบ 1,000 ปีด้านนักธรณีวิทยาระบุว่าต้องจับตาแนวโน้มการระเบิดที่อาจจะเกิดขึ้นระลอกถัดไปชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน